สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกนะครับMvNineOนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวเรื่องของการปรับแต่งวิดีโอนะครับที่มีส่วนของติดเงามืดนะครับโดยใช้ VideoFX ที่ชื่อว่าFill Light นะครับโดยผมได้ถ่ายวิดีโอไว้เป็นวิดีโอตัวอย่างไว้นะครับเรามาดูกันดีกว่าก่อนที่เราจะเข้าไปในสู่ของ VideoFX ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอปรับนิดหนึ่งโอเคนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปในสู่ในเรื่องของบทเรียนนะครับว่า VideoFX ตัวนี้จะมาแก้ไขในส่วนที่เป็นติดเงามืดได้อย่างไรนะครับหรือว่าในส่วนของที่ติด Shadow นะครับเราต้องเรียนรู้หลักอะไรก่อนนะครับอันนี้คือวิดีโอตัวอย่างนะครับที่ผมถ่ายมานะครับซึ่งวิดีโอตรงจุดเนี้ยนะครับที่ผมถ่ายมาเราจะเห็นว่านะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าผมต้องการให้มันเห็นดีเทลภายนอกด้วยนะครับพอเราถ่ายมาเป็นลักษณะเนี้ยนะครับปัญหาที่เจอนะครับถ้าเราไม่ใช้ในเรื่องของการจัดไฟนะครับปัญหาที่เราเจอ1นะครับทำให้ตัวแบบมันมืดนะครับแล้วก็สภาพแสงข้างนอกเนี่ยจะมีค่อนข้างโอเวอร์เกิดนะครับแต่ที่เป็นจุดเงามืดตรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีวิธีในเรื่องของการปรับแต่งให้มันดีขึ้นนะครับใช้คำว่าดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่อย่าบอกว่าดีทั้งหมดถ้าดีตั้งแต่ตอนที่เป็นไฟล์ฟุตเทจที่เราถ่ายเนี่ยมันจะค่อนข้างดีกว่านะครับVideoFX ที่ผมจะแนะนำนะวันนี้นะครับก็ชื่อว่า Fill Light นะครับตัว Fill Light เนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของการเติมแสงในเงามืดนั่นเองนะครับฟิลแปลว่าเติมนะคราวนี้เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับมันจะมีด้วยกันให้เลือกอยู่3ในส่วนของ preset นะครับเป็น default moderate นะครับแล้วก็ stock form นะครับถ้าผมพูดภาษาอังกฤษผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราลาก default ลงมาเลยนะครับปั๊บโอเคนะครับขยายใหญ่นิดหนึ่งโอเคนะครับพอเราลาก default ลงมาแล้วเนี่ยเราสังเกตว่านะครับเดี๋ยวเราดูนะครับผมปิดเอฟเฟกต์เห็นไหมฮะมันจะไปช่วยในเติมในส่วนของเงามืดเนี่ยให้สว่างขึ้นเห็นไหมฮะอะไรที่มันเป็นออกจากเงามีเงาเนี่ยมันจะเติมแสงเข้าไปแต่ในส่วนของดีเทลตัวตึกเนี่ยที่มันเป็นโอเวอร์อยู่แล้วเนี่ยมันกลับไม่ถูกกระทบกระเทือนเลยแต่อันไหนที่มันติดในลักษณะของ Shadow เล็กน้อยเนี่ยมันจะถูกเติมไปเห็นไหมฮะสังเกตได้จากตัวกำแพงแล้วก็เงาบนใบหน้านะครับเดี๋ยวสังเกตดูนะเห็นไหมฮะ VideoFX ตัวเนี้ยมาช่วยในเรื่องของการเติมแสงในเงามืดเนี่ยได้เล็กน้อยนะครับแต่ไม่สามารถมาแก้ไขเพิ่มให้ภาพมันดูดีได้ทั้งหมดนะครับแล้วมันดียังไงนะครับมันดีตรงที่ว่ามันมาเติมในส่วนของแค่ในเงามืดหรือ Shadow เท่านั้นนะครับแต่ไม่ไปกระทบในส่วนของที่มันเป็นมิดโทนกับตัวที่เป็นโอเวอร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดีเลยมันก็เติมในส่วนของตัว Shadow เท่านั้นเองนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวพารามิเตอร์ในส่วนของตัว Fill Light ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับ Hue เนี่ย Hue คืออะไรนะครับ Hue เนี่ยถ้าเราพูดถึง Hue ที่ไรเนี่ยให้คิดไปเลยในเรื่องของกราฟสีหรือวงล้อสีต่างๆนะครับอันนี้เราเดี๋ยวมันจะมีสัมพันธ์กับตัวทินเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวสเตงคืออะไรความหนักเบานะครับคือความหนักเบาในเรื่องของการเติมแสงนะครับถ้าเรายิ่งเติมไปเต็มร้อยเนี่ยจะสังเกตว่ามันก็จะไปลบในส่วนของเงามืดเนี่ยเพิ่มแสงให้ถ้าเราปรับที่0มันก็เท่ากับไม่เติมนะครับถ้าเราปรับไปที่100มันก็ช่วยส่วนเติมให้นะครับนะครับโอเคแล้วในส่วนของ bias คืออะไรนะครับ bias เนี่ยบางทีเนี่ยไอแสงที่มันเป็นเงา shadow เนี่ยมันจะมีเขาเรียกเป็นมุมทะแยงนะผมก็ทับศัพท์เลยกันมุมทะแยงหรือเส้นเอียงเนี่ยเช่นตรงเนี้ยดูสังเกตตรงเสื้อดีๆนะครับตรงเนี้ยมันจะมีติดนิดหน่อยตรงเนี้ยจะติดนิดหน่อยนะครับถ้าเราดันเพิ่มไปเลยปึ๊บถ้าเพิ่มเนี่ยเราจะทำให้มันเกิดลักษณะของความมืดเกิดขึ้นนะครับเป็น Shadow ติดมาแต่ถ้าเราดันลงเห็นไหมครับมันจะไปเติมในส่วนของไอที่เป็นแนวทะแยงหรือแนวที่มัน หลบๆเนี่ยมืดปุ๊บเข้าไปเห็นไหมฮะเดี๋ยวสังเกตนะเดี๋ยวผมปรับเป็นศูนย์ก่อนอันนี้คือภาพก่อนปรับเห็นไหมฮะมันจะมีเงามืดตรงนี้ถ้าเราเพิ่มขึ้นไปมันก็จะไปเพิ่มในส่วนของเงามืดให้เข้มข้นขึ้นว่างั้นแต่ถ้าเราดันลงมามันจะเห็นไหมฮะมันจะลดไปจะเพิ่มเรียกเงาทะแยงเนี่ยมันก็จะถูกเติมด้วยแสงไปเอาละเมื่อกี้ที่ผมบอกวงล้อสีของฮิวกับทินเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงนะครับทินเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นสีนะครับสีส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่ในสีของฮิวนั่นเองนะครับแต่เป็นการย้อมสีเช่นถุงผมดันไปสัก12นะครับแล้วมาเปลี่ยนฮิวเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะไม่ค่อยเห็นเลยมากฮิวเป็นศูนย์ก่อนเพิ่มทินเข้าไปปุ๊บทินเนี่ยจะแบ่งสีออกเป็นในลักษณะของโทนสีนะครับเป็นสีแดงกับสีเขียวให้เราเข้าใจก่อนแดงกับเขียวนะครับถ้าทินเป็นศูนย์ก็จะออกอมเขียวถ้าทินเป็น100ก็จะออกอมแดงส่วนฮิวก็ปุ๊บพลหมุนเห็นไหมเราสังเกตดีนะปั๊บมันอาจจะออกไม่เยอะนะครับแต่เราก็จะเห็นว่าสีมันปรับเปลี่ยนไปตามวงล้อแล้วมันปรับเปลี่ยนไปตรงจุดไหนล่ะมันคือปรับเปลี่ยนไปตามตัวที่เราเติมแสงเข้าไปในมุม Shadow นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะโอเคถ้าเราไม่ต้องการให้มันปรับเปลี่ยนในส่วนของทินเนี่ยมากนะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้ที่50มันก็จะอยู่ประมาณกึ่งกลางระหว่างสีเขียวสีแดงนั่นเองนะครับผมซอฟเนสแน่นอนก็คือความฟุ้งกระจายความนุ่มนวลของแสงที่เราเติมไปปรับเป็นศูนย์จะสังเกตได้ทันทีว่าภาพมันจะออกกระด้างเลยนะครับถ้าเราเพิ่มความนุ่มนวลไปปั๊บไอ้ภาพที่มันเรามีการปรับแต่งที่มันเหมือนเสียเนี่ยนะครับก็จะทำให้มันฟุ้งและนุ่มนวลขึ้นไปนะครับภาพมันก็จะดูดีขึ้นมาอันดับหนึ่งโอเคนะครับVideoFX เนี้ยมาช่วยแก้ไขในส่วนของข้อผิดพลาดอย่างที่ผมเด่นเข้าไปนะครับพอเราปรับแต่งเสร็จแล้วก็จะเห็นภาพว่าโอเคนะครับจะมีความสวยงามขึ้นนะครับภาพที่เป็นเงามืดนะครับก็จะกลับกลายแล้วมีแสงเติมเข้ามานะครับเหมือนลบรอยดำบนใบหน้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับจะสังเกตได้ไหมฮะนะครับซึ่งจริง VideoFX Fill Light เนี่ยไม่ได้ว่าเรามาเติมแค่ตรงจุดนี้จุดเดียวนะครับเช่นเราถ่ายรูปเราไปถ่ายมานะครับแล้วก็มีเงามืดบนใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าติดShadow ที่เราไม่ต้องการเราก็ใช้ Fill Light เนี่ยเติมเข้าไปนะครับมันแตกต่างกับพวกไบเนตพวกนั้นยังไงนะครับพวกนั้นน่ะมันจะไปทำทั้งภาพนะครับไม่สนใจว่าจะมีตรงจุดไหนแต่ Fill Light เนี่ยจะไปเติมแค่ในส่วนของ Shadow เท่านั้นนะครับมาคราวนี้เรามาทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบบทเรียนนะครับฮิวคือวงล้อสีนะครับสเตนคือความหนักเบาในการเติมแสงเข้าไปในภาพในส่วนของ Shadow นะครับส่วนไบเนตเนี่ยเป็นการเพิ่มหรือลดนะครับแสงในส่วนของที่เป็นแนวทะแยงหรือว่าในส่วนของที่เป็นแนวมุมมืดหลบนั่นเองนะครับทินก็เป็นในส่วนของการเพิ่มแสงนะครับซึ่งถ้าเป็นศูนย์จะออกอมเขียวถ้าเพิ่มเป็น100จะออกอมแดงนั่นเองนะครับส่วนตัวซอฟเนสนะครับคือความนิ่มนวลของการเติมไปแล้วเวลาที่เราปรับแต่งวิดีโอต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเกิดเขาเรียกรอยแตกนะครับซอฟเนสจะไปช่วยให้ภาพตรงนั้นมันนุ่มขึ้นนะครับVideoFX Fill Light นะครับที่ผมสอนเนี่ยนะครับก็จะเป็นทริคเล็กๆนะครับให้เพื่อนเวลาที่ไปถ่ายงานหรือว่าอะไรตรงเนี้ยนะครับก็สามารถนำมาแก้ไขหรือว่าลดตรงจุดนั้นได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับเวลาที่เราแต่งในส่วนของวิดีโอจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้จบอยู่ตรงแค่ Fill Light วิดีโอเดียวหรือ VFX เดียวนะครับมันสามารถไปแต่งเติมในส่วนของต่างๆเพื่อให้ภาพมันดูดีขึ้นนะครับเช่นเดี๋ยวผมสาธิตเพิ่มเติมเช่นวิดีโอเนี่ยผมถ่ายมาค่อนข้างสีมันจืดนะครับผมก็ต้องการเพิ่มสีไปนิดหนึ่งผมก็เพิ่มในส่วนของ Color Corrector เข้าไปนะครับดันในส่วนของ Saturation ขึ้นไปให้ภาพมันมีความสีสดมากขึ้นนะครับแต่ก็จะสังเกตเห็นว่าภาพที่เราได้มามันก็จะมีในลักษณะของภาพที่เสื่อมลงหรือว่าด้อยลงเพราะว่ามีการปรับแต่ง ค่าต่างๆตรงจุดนี้จะสังเกตว่ามีน้อยค่อนข้างสูงทีเดียวแหละนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการปัจจัยในการถ่ายด้วยนะครับเดี๋ยวดูอีกทีคราวนี้เนี่ยก็มีวิดีโอเอฟเฟกต์ที่ผมเคยได้สอนไปนะครับในส่วนของนิดวิดีโอนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีอย่างไรเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้นะครับตรงจุดนี้นั่นขายของซะเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเช่นในส่วนของตรงนี้ผมเพิ่มแสงไว้เห็นไหมมันก็จะดูดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับปรับเราใส่ไปสัก2เฟรม20คอนฟิกก็ไปปั๊บเราปรับแต่งในส่วนของโทนที่เป็นเงามืดนะครับตัวแอปพลายโอเคภาพมันก็จะดูนวลขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวปรับไปพรีวิวออโต้เพื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับคราวนี้ VideoFX ที่เราใช้ไปเพื่อการปรับแต่งภาพตรงจุดนี้นะครับจะมี Fill Light Color Corrector นะครับ Fill Light ก็คือในส่วนของเพิ่มแสงในเงามืดนะครับส่วนของ Color Corrector เราเพิ่มในส่วนของความสดของสีภาพนี้วิดีโอคือแก้ไขในส่วนของที่เป็นลักษณะของเหมือนน้อยแล้วภาพที่มันเสียไปเล็กน้อยนะครับลองดูภาพต้นฉบับก่อนอันนี้คือภาพต้นฉบับเลยนะครับพอหลังจากใส่ VideoFX ทั้ง3ตัวเข้าไปโอ้โหนะครับจะสังเกตว่านะครับภาพจะมีค่อนข้างดูดีขึ้นนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นทิปง่ายๆนะครับสำหรับการที่เพื่อนๆนะครับสามารถมาเอานำไปใช้นะครับในการปรับแต่งหรือว่าลดเพิ่มในส่วนของแสงเข้าไปในเงามืดได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาที่เราถ่ายทำตรงพวกนี้นะครับเราต้องคำนึงถึงปัจจัยด้วยนะครับที่จริงผมจะถ่ายให้ตัวแบบเนี่ยมันค่อนข้างชัดเลยก็ได้นะครับแต่ดีเทลของตัวอาคารหรือตัวตึกข้างนอกมันก็จะโอเวอร์นะครับแสงก็จะจ้าเข้าไปนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่าตรงนี้ภาพมันออกมาไม่สวยงามแต่ถ้าเราใช้ในลักษณะของ VideoFX Fill Light นะครับใส่เข้าไปเพื่อลดตรงเงามืดไปเล็กน้อยมันก็อาจจะทำให้ภาพดูดีขึ้นมาได้นะครับผมถ้าไงก็ขอบคุณที่ติดตามผลงานของ MvNineO นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้านะครับสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์และสามารถสั่งซื้อได้เช่นกันนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของฟุตเทจนะครับมิวสิกแล้วก็สื่อการสอนวิดีโอ FX ต่างๆนะครับแล้วก็ในนั้นก็จะมีประกอบด้วยนะครับวิดีโอเอฟเอ็กซ์ที่นำมาสาธิตแล้วก็โปรแกรมต่างๆด้วยนะครับซื้อไปถือว่าครบเลยแหละนะครับผมถ้าไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามผลงานของ MvNineO นะครับผมสวัสดีครับ